เราไม่ใช่เป็นคนเดียวนะที่อยากได้อุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อนบ้านเราพร้อมอยากแชร์ส่วนพวกนี้ไปอยู่พอสมควรก,ก็ก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้แต่อย่างน้อยก็ยืนยันว่าเราก็ยังก็ยังได้อยู่เรายังไม่ตกกระแสเพราะว่าตอนนี้มีการลงทุน Capacity รวมตอนนี้ที่อ n n o u n ส์นานานแล้วเนี่ยประมาณเกือบห้าแสนคันละนี่คือกําลังการผลิตนะแต่ผลิตจริงยังไม่ถึงนะเพิ่งผลิตปีนี้ห้าพันนะ แต่ว่ากำลังการผลิตที่กําลังลงมาเนี่ยก็จะประมาณ5 0 0 0 0นคันก็ทําให้เป้าที่เราบอกว่าเราอยากผลิต7 0 0 0แสนนะ่ะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ผมก็คิดว่าเป็นไปได้แต่ว่ายังมีการบ้านอีกเยอะในส่วนต่อไปนะคะเออเป็นอุตสาหกรรมที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ตอนนี้รถยนต์ E ีวีก็มาแรงแล้วก็เป็นที่พูดถึงในในสังคมอยากจะให้ดรเกรียงศักดิ์อะช่วยเออ บรรยายเรื่องของแนวโน้มของรถยนต์ e ีวีในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงในปีช่วงปีนี้เช่ค่ะก็ก็อาจจะเรียนอย่างนี้ก่อนอีกท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาพ่วงกับจีนอยู่ดีเนาะแต่ว่าผมมองในมุมของตัวอุตสาหกรรมยานยนต์โลกก่อนละกันจริงๆไม่ใช่แค่ไทยนะทั้งโลกจริงอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันก็ มันคือโมบิลิตี้อ่ะมันคือยานพาหานะแล้วมันก็อยู่คู่กับการเดินทางตราบใดที่เรายังต้องมีการมูฟเ vement การเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆยานพาหานะมันก็จะอยู่คู่เราจริงๆถ้าเราดูในแง่ของพื้นฐานเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการมาตลอดเวลานะทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงว่ารถที่เราใช้ส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่ก็ยากเป็นรถที่เราเรียกว่า ICE เนาะถ้าในภาษาเทคนิคพวกเราก็จะเรียกว่ารถไอ i อซย่อมาจากอะไร IC ก็ย่อมาจาก internal combustion engine ก็คือพวกเครื่องยนต์สันดาปภายในรถที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้รถ t o y ย t a Honda นะขออนญาตเอ่ยชื่อก็ที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน i s สุ u ก็เป็น ICE ทั้งหมดจะใช้ดีเซลจะใช้เบนซินใช้ LPG ใช้ NGV ก็เป็น ICE หรือ ICE ทั้งหมดจริงๆมันก็เป็นเทคโนโลยีที่มันมีวิวัฒนาการมาเป็นร้อยรปีเนาะ จริงก่อนหน้าที่เราจะเป็น ICE เราเป็นเราเป็น external นะรถยนต์สันดาปภายนอกก่อนนะถ้าเรานึกออกรถยนต์สันดาปภายนอกคืออะไรคือถ้าจําได้สมัยเวลารถเ,าเราดูรถไฟเ,เราเอาถ่านหินนะเติมเนี่ยมันก็ต้มน้ําและไอน้ําก็มาขับเคลื่อนจักรกลเนี่ยแล้วรถรุ่นแรกๆที่สักเกินร้อยปีไปสมัยก่อนเนะี่ยเป็นรถประเภทนี้ทั้งนั้นนะ จนมีการทำา ICE ขึ้นมานะโดยผู้นักนวัตรกรรมก็รถ ICE ก็ใช้น้ำมันก็ทำให้มีการแพร่หลายของการคือน้ำมันเนี่ยมันสะดวกกว่าการใช้งานการรีฟิลเอนจิ้นนะท่านไม่ต้องเอาถ่านหินไปเติมเนะาะม,มันก็ง่ายกว่ามันก็เลยทำให้มีการแพร่หลายแล้วก็การผลิตมันก็มีการใช้กันทั่วโลกทีนี้เราก็ใช้อย่างเงี้ยเครื่องยนต์สันดาบมันก็จะแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงที่เป็น เชิงของเชื้อเพลิงที่เป็นปิโตรเลียมเบสส่วนใหญ่จริงๆเดี๋ยวนี้เราก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องไบโอเบสนะแต่ก็เป็นเรื่องของพวกไฮโดรคาร์บอนนะปิโตรเลียมก็คืออะไรก็คือพวกน้ํามันต่างๆแกส๊สธรรมชาติอะไรที่เราใช้กันอยู่ถ้าเป็นไบโอตอนนี้ก็เป็นพวกเอทานอลหรือไบโอดีเซลที่เราใช้กันทีนี้ก็บอกว่าเราก็ใช้อย่างนี้มาตลอดแล้วจริงๆแล้วรถ E ีวีไม่ได้มันเพิ่งมีนะครับจริงๆมันมีมานานมากแล้ว นะเพียงแต่ว่าไอตัว ICE เป็นที่นิยมกว่าแล้วก็ b e v เทคโนโลยีตอนนู้นน่มันก็ยังไม่ได้มันยังแพงมากๆแล้วก็การที่จะคอมเมอร์เชียลมันก็ยากมากๆในแง่ของการทำงานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้จักแต่ ICE มาโดยตลอดแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในแง่ของผู้ประกอบการนะประเทศที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ะเราก็จะรู้จักกันอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำเนะ แรกๆหลักๆบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นญี่ปุ่นเนีแล้วเราก็ญี่ปุ่นกันเนี่ยนำโดยโตโยต้าฮ n นดานิสสันอ่าซูซูกิซูบารุแล้วก็หลายยี่ห้อที่ผมอาจจะขออนุญาตเอ่ยไม่ครบมิซูบิชิแล้วเราก็รู้จักค่ายอเมริกัน f นะ d ฟออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีค่ายยุโรปนะเ e อร์เซเดสเบน m ์อยูที่เราก็จะวนเวียนอยู่กับประเทศเหล่านี้ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีรถยนต์แต่การมาของอีวี นะการวิวัฒนาการของรถอ v เนี่ยจริงๆแรกๆมาเรารู้จักรถ E ีวีเรารู้จักเทส la กันก่อนนะอเมริกาก็ถือว่าเป็นผู้นำนะเรานำเข้ากันมาแรกๆเนี่ยก็คันหนึ่งสามล้านอะไรประมาณเนี่ยก็ถือว่ารถ E ีีก็เป็นรถที่มีราคาสูงทีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยถามว่าทำไมเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจท้ายที่สุดเรามักจะพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์เพราะรถยนต์เนี่ยมูลค่า ของอีโคซิสเต็มในรถยนต์น่ะในในบ้านเราอ่ะผมคิดในบ้านเราแล้วกันนะเทียบกับ GDP เราเป็นประมาณทัก16เซนของ GDP อันนี้รวมหมดนะตั้งแต่ผลิตซ่อมอะไรก็แล้วแต่รวมดิลเลอร์รวมซื้อรวมขายอะไรพวกเนีน้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์มันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของของชาติบ้านเมืองใดก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะผลิตได้จีนเองอ่ะจริงก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์มานานมากแล้วจริงๆเขาพยายามทํามานานมากแล้วนะครับเพียงแต่ว่า ก่อหน้านี้เนี่ยในเชิงของ ICE ลรถที่เป็นเครื่องสันดาปภายในมันก็มีเจ้าตลาดอยู่และการเข้ามาของของจะมาแทรกตลาดที่มีญี่ปุ่นก็แข็งแรงเยอรมันก็แข็งแรงยุโรปแข็งแรงสวีเดนวอลโว,โว,โวอะไรก็คือเมริกาแข็งแรงหมดคือพื้นที่สำหรับเจ้าใหม่ไม่ง่ายก็บังเอิญว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ย มันก็มาประจวบเหมาะกับเทรนที่มันทําให้ EV เข้ามาสู่ตลาดทุกวเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมมองมันเป็นทั้งประจวบเหมาะทั้งในแง่ของดีมานทูดีมานก็คือความต้องการเพิ่มขึ้นแล้วก็ซัพพลายพุชด้วยถามว่าดีมานทูเกิดจากอะไรก็จะเห็นว่าถ้าจําไดอ้อ่ในในการประชุมเนาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกอะไรก็แล้วแต่ COP26 ประเทศไทยเราเองเราก็ไปมีคอมมิชเมนต์ว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรอล เราจะเป็น Net z ซ r o นะคาร์บอนนิวทรอล2 5 0 Ne t z e ซ o 2 0 2 6 5อะไร้วแต่แล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยนะผมว่าทั่วโลกส่วนใหญ่ประเทศชั้นนำอะ่ะก็จะมีคอมมิทเมนต์เพราะเรามีความคอซิร์นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคาร์บอนแล้วก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์อะ่ะมันก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยทุกวันที่เราขับรถไปอะ่ะเราน้ำมันเติมเข้าไปอะ่ะมันเผาไหม้อะ่ ation, อะ i n t e r n ลคอม c o m ชั่น i ่ะหรือเครื่องยนต์สำดาบ มันเผาไหม้เสร็จมันก็จะปล่อยคาร์บอนที่ปลายท่อเสียเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกระแสะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเ,ออเราไม่อยากให้โลกร้อนเราพยายามที่จะแคปไม่ให้เกิน1.5องศา2องศาอะไรก็แล้วแต่กลัวน้าแข็งขั้วโลกละลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ทุกคนเ็ขาต้องพยายามที่จะลดคาร์บอนซึ่งทรานสปอร์เตชันอะภาคขนส่งเป็นภาคหนึ่งที่เราใช้เรื่องพวกนี้เยอะเพราะนั้นหลายๆประเทศก็เริ่มมีนโยบายพยายามจะหา alternative นะทางเลือก ของโมบิลิตี้โหมดนะของยานยนต์ที่ไปใช้ในเชิงของการขับเคลื่อนจากที่เราเติมน้ำมันดีเซลเบนซินอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็น b ี v มันจะไม่มีจะเห็นรถ b ีวีไม่มีท่อไอเสียนะครับภาษาบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยที่รัฐบาลโปรโมทใครอาจจะเคยได้ยินว่าเราโปรโมท ZEV นะ c ี e v มาจากคำว่าซ e โ o Emission v e h ิเคิคือเราซีโร อิมิชันเราไม่มีอิมิชชันที่ปลายท่อไอเสียเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าแต่จริงถ้าคิดให้ดูบีแฟร์เนี่ยจริงมันก็เกิดคาร์บอนตอนลงไฟฟ้าแต่ว่าที่รถอ่ะมันไม่มีแค่นั้นเองก็เดี๋ยวมันก็ต้องไป manage ต่อที่ลงไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตาม C V ก็ทําให้ให้การจัดการเรื่องของคาร์บอนมันง่ายขึ้นเพราะนั้นเนี่ยประเทศที่มีความต้องการแล้วก็อยากขับเคลื่อนในเชิงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เริ่มประกาศนโยบายว่าเออเราจะต้องมุ่งเน้นไปสู่การเป็น ซีโร่เอมิชชั่นมากขึ้นเราจะต้องทำให้ภาคขนสง่งปีลดคาร์บอนในเชิงของการใช้รถยนต์มากขึ้นก็ทำให้ความต้องการอ่ะอย่างยุโรปบางประเทศพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่ได้ผลิตรถเขาเป็นประเทศที่ซื้อรถอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นอ่ะเขาก็เป็นทางเลือกอ่ะเขาก็เลือกที่จะซื้อรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาก็ซื้อรถที่เป็นพวกบีวีบางประเทศเนี่ยประกาศนโะยบายเดี๋ยวปี2030 เขาจะเลิกหมดแล้วจะไม่นําเข้าตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีกระบะหลายเจ้าเนี่ยที่ส่งออกไปสแกนเดนิเวียนปีหน้านี้ก็ต้องเริ่มส่งออกเป็น b ีถามว่าทำไมเพราะว่าก็ส่ง ICE ีเขาไม่รับก็ประเทศเขาจะพูดง่ายๆก็คือเริ่มแบนไอซี ICE ละก็ทําให้ความต้องการอ่ะมันมีความต้องการมากขึ้นขณะเดียวกันผมข้ามไปว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ามันก็ขับเคลื่อนด้วยตัวซัายพุชด้วยซัพายพุชคืออะไรภาคการผลิต บังเอิญว่าจีนในมุมมองผมนะจีนเนี่ยถ้าสู้ด้วย ICE อ่ะไม่รู้จะสู้กับประเทศพวกญี่ปุ่นพวกเยอรมันพวกอะไรยังไงแต่จีนเนี่ยผมว่าเขาก็เป็นกลยุทธ์นะ As a s a เ a t i o n a l นะเขาก็คิดว่าการเปลี่ยน energy source สเปลี่ยน source of e n ร r g y ในการขับเคลื่อนรถยนตนะ์จากน้ำมันเป็น BEV เนี่ยจะทำให้เขาอะสามารถที่จะเป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีเชน์ครั้งใหญ่นะครับจะเป็นการทำให้เขาสามารถที่จะสู้ได้ แล้วเราก็เห็นว่าจริงๆถ้ารถอีวีเนี่ยยังสามล้านอยู่เหมือนทุกวันเนี่ยเราจะไม่เห็นยอดขายเจ็ดแปดหมื่นแสนคันเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้นะในเมืองไทยแต่จะเห็นทุกวันนี้ที่เห็นรถบีอีวีมันพุ่งเยอะๆเพราะอะไรเพราะมันลังเดี๋ยวนี้สี่แสนท่านก็ซื้อได้แล้วนะท่านก็สามารถเป็นเจ้าของรถตอนมันขายสี่แสนผมว่าเฮ้ยจริงๆสมัยก่อนรถกอล์ฟก็สองสาแสนนะออกถนนไม่ได้นะ เดี๋ยวนี้สี่แสนท่านซื้อเปลี่ยนป้ายทะเบียนเนี่ยบางยี่ห้อเมื่อต้นปีทํากลางปีลดเหลือสามแสนไปปลาย,ายอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยไอ,ไอ้นี่มันลดจดทะเบียนได้วิ่งบนถนนได้มันทําให้ราคามันจับต้องง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาสู้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเวทีโลกและเขาเองเขาก็ส่งเสริมจริง,รงๆเขาที่ทําให้เขาเป็นใหญ่ในเชิงของการทํารถบีวี ไม่ใช่ตัวลดนะครับในมุมมองผมแต่เป็นการที่เขาคุมซัพพ l y chain แล้วหัวใจของ B ีคืออะไรครับคือแบตเตอรี่แล้วจีนเป็นคนที่คุมซัพพ l y chain ของแบตเตอรี่ของโลกไว้เป็นเจ้าใหญ่ที่คุมแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้าเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็เป็นกลยุทธ์เขาที่เขาพยายามจะขับเคลื่อนมุมนี้ก็ประจวบเหมาะอย่างที่เรียนว่าจีนเองเขาก็ แล้วจีนเนี่ยเขาใช้การแข่งขันนะครับจริงๆถ้าเมื่อกี้ยังคุยกับอาจารย์นอกรอบว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่5แบรนด์10แบรนด์ที่เราเห็นในประเทศไทยนะเขามีหลายร้อยแบรนด์มากๆนะที่เมืองจีนและเขาก็แข่งกันและเขาก็มีล้มหายตายจากไปเยอะมากนะครับมันก็เป็นธรรมชาติทีนี้การแข่งขันก็เลยทําให้จีนเนี่ยมันทํารถได้ competitive แล้วเทคโนโลยีเขาก็ไวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยมันมีความต้องการของตลาดโลกที่แรงมาก เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็มีจีเนี่ยที่มันทำให้ราคามันจับต้องง่ายแล้วก็คอมเพอรทีฟด้วยแล้วเทคโนโลยีก็ดูแอดวานซ์ด้วยเพราะนั้นด้วยด้วยทั้งสองอันเนี่ยมันก็ทำให้อย,อยู่ภายในเวลาแค่ปี2ปีเองผมว่าย้อนไป3ปีที่แล้วเรายังไม่พูดถึง b ี v กันเลยนะใครจะคิดว่าทุกวันนี้รถ b ี v ววิ่งกันเต็มถนนบ้านเราไปหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ มันประจวบเหมาะกันละกันทั้งดีแง่ของดีมานที่มันพูมีความต้องการจากสิ่งแวดล้อมรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีจีนที่ทําให้ราคาของรถบ v วีมันเข้าถึงง่ายแล้วก็เทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าอีวีกลังเข้ามามีบทบาทในตลาดรถอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้นซึ่งอาจจะทิ้งเรื่องนี้นิดเดียวว่าไม่ใช่แค่บี V ีนะครับเวลาเราพูดถึงอีวี ภาษาเทคนิคเราเรียกว่า electrification electrification คือการเปลี่ยนจากน้ำมันอะไปใช้ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งมันมีศัพท์เทคนิคอีกอันหนึงเราเรียกว่า xev xev ก็คือไอตัว x เนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวเล็กนะส่วนใหญ่จะใครไปเห็น x คืออะไรก็คือมันมี ev ตั้งหลายแบบ h ev ก็คือ hybrid ซึ่งเรารู้จักมาแล้วตั้งแต่สมัย toyota prius เขา introduce มาก็คือใช้ทั้ง e n นจินใช้ทั้งไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยกัน ตอนนี้เราเริ่มรู้จักอีกตัวหนึ่งเริ่มมีการเข้ามาในตลาดมากขึ้นเรียกว่า PHEV จริงๆเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแต่แต่ก่อนมันยังแพงอยู่ตอนนี้ก็จีนเหมือนกันเริ่มทําให้มันถูกลง PHEV ก็คือปลั๊กอินไฮบิดท่านเติมน้ามันก็ได้ท่านเสียบปลั๊กก็ได้ก็เริ่มเข้ามาสู่ในตลาดมากขึ้นเพราะฉนั้นเนี่ยเทรนดของการทําให้เอาไฟฟ้ามาใช้ควบคู่ในเรื่องของการขับเคลื่อนรถยนต์จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ จะ H E V P H E V หรือ B E V ก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็จะทำให้มันลดคาร์บอนนะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตเราเองเราก็ไปอิงกับตัวคาร์บอนแมネจเมนต์นะครับใครปล่อยคาร์บอนเยอะท่านเสียภาษีเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องของกลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็ทิ้งไว้ตรงนี้ว่า E V ก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ใช่แค่ B E V นะอาจจะมีทั้ง H E V P H E V ทั้งจริงมันมีสับทายติดเต็มไปหมดเลยครับ อีกนิดนึงค่ะท่านผอ,อ,อคือเนื่องจากในปีนี้เนี่ยมีได้ข่าวถึงการเข้ามาตั้งฐานการผลิตของรถยนต์ E ีวีในไทยอะค่ะคอยากจะทราบว่าตอนนี้รถยนต์ีวีที่ที่วิ่งในในไทยตอนนี้ค่ะมีมีบางส่วนที่ผลิตแล้วในไทยด้วยหรือเปล่ามีก็ต้องบอกว่าเราเริ่มเริ่มจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีนะ ก่อนหน้าปีแล้วก็อาจจะมีอย่างค่ายุโรปอะไรเงี้ยเขาก็มีทากุญแว่าก็อาจจะด้วยราคาก็เราไม่ค่อยพูดถึงกันแต่ที่ผลิตกันจริงๆงจังอ่ะก็คือเริ่มประมาณสักปลายปีที่แล้วเนี่ยธันวาพฤศจิกาเนี่ยเอ็มจเริ่มผลิตแล้วก็มันก็ไล่มาต้นปีก็จะมีเนต้าผลิตปีนี้จัจุบันเนี้ยอย่างจุลายที่ผ่านมาก็เปิดโรงงานไปอีกสองโรงงานนะก็คือไอออนนะกับทางฉางอันอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มกับ b y d ดี ฉ้างอันนี้เขาจะผลิตต้นปีหน้าก็เริ่มมีการทยอยการผลิตผมผมทีแรกว่าจะเก็บไว้เฟดส,สองแต่ว่าไหนๆก็ตอบเลยกันล้วกันว่าจริงๆ E ีอ่ะมันโตทั้งตลาดโตทั้งการผลิตแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราอย่างที่เรียนว่าเราใช้ ICE หรือว่ารถสันดาปภายในมาตลอดแต่ว่าด้วยนโยบายเราเราอยากให้การลงทุนมันมาลงบ้านเรามากขึ้นปีนี้เราก็เริ่มเห็นการผลิตเขาก็สร้างโรงงานจริงๆ EV ีเรามาเพิ่มยอดผลิตไอ้ยอดขายก่อนแล้วกัน คือถ้ามันไม่มีคนซื้อส่วนใหญ่นักลงทุนมันก็ไม่สบายใจลงไปเดี๋ยวมันไม่รู้จะไปขายใครเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามียอดขายจากปี2022ผมก็ว่ามันก็ฮือหาแล้วนะไปลปลายปีเราขายได้ประมาณหมื่นกว่าหมื่นคันหลักหมื่นคัน2023เนี่ย EV BV เราขายประมาณ80,000ื่นคันนะกลมๆแล้วปีนี้เราก็คิดว่าประมาณ8 0 0 0มื่นถึงแสนคันพอดีเศรษฐกษิจเราเนาะเรื่องของสินเชื่อเรื่องของหนี้ครัวเรือนทําให้ยอด ขายรถยนต์บ้านเราไม่ค่อยดีมันก็ทําให้จากที่มันมีการขายปี2022อ่ะการผลิตมันก็แล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลเราส่งเสริมนะที่เรามีการซ ubsidy เรื่องของเองินอุดหนุนนะ่ยปีนี้จะเริ่มมีการผลิตและปีหน้าก็จะต้องผลิตเยอะขึ้นเพื่อชดเชยไอ้นโยบาย EV 3.0ปีนี้เป็นปีที่เริ่มมีการจนถึงยอดผลิตถึงสักประมาณปัจจุบันนี้ออกัสเนี่ย,ยสิงหานะครับขออยก็จะผลิต ไปประมาณ E ีเนี่ยเริ่มผลิตได้ประมาณสักห0 0พันคันถามว่าทำไมห0 0พันคันอย่างที่เรียนบางโรงงานก็เพิ่งเริ่มเปิดเมื่อเดือนเดือนกระะกฎานี้เองแล้วก็บางโรงงานยังไม่เปิดเลยแต่นโยบายของรัฐเนี่ยบอกว่าใครที่จอย e v 3ีสาุศขายเท่าไหร่ปีที่แล้วอ่ะที่ขั้นนำเข้ามาให้ขายเรายอมให้ขายก่อนนะถ้าขายเสร็จอ่ะปีนี้คุณต้องผลิตคืนหนึ่งหนึ่งเท่าถ้าคุณผลิตคืนหนึ่งเท่าไม่ทนันปีหน้าคุณต้องผลิตคืนหนึ่งจุดห้าเท่าเพราะฉะนั้นบางเจ้าอ่ะขายไปสามหมื่น ปีหน้าก็ผลิตคืนเกือบห0 0 0 0ื่นหกหมนก็เราจะเห็นยอดผลิตยังไงก็ตามปีหน้าก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับมองในมุมประวัติศาสตร์นะอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเราเนี่ยเราพัฒนามาตั้งแต่ปีเก้ากว่ากว่าจริงๆแล้ว60กว่าปีแล้วนะที่เราเริ่มมีการผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนาะเพียงแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นเหมือน S-Curve เนี่ยช่วงเตี้ยๆของตัว S อะแล้วเราก็มาเริ่มบูมจริงๆจงังอย่างที่บอกก็คือ แกว่ากว่าหนงเก้าเกว่ากว่าเนี่ยเราก็เริ่มมีการโปรโมทจะเห็นว่าบ้านเราเดียวถ้าถามว่าในแง่ของอุตสากรรมรถยนต์เราผมเล่าประวัติศาสตร์ทีเดียวว่าเราเนี่ยโตมาในโดยนโยบายเราเนี่ยเราเราเลือกที่จะไม่มีเราไม่ได้มี National Car ์แบรนดนะเราไม่ได้มียี่ห้อประจำชาติเราอะคือเราเป็นประเทศที่เราคิดจะเป็นฐานการผลิตเราจะเป็น Detroit โดยใช้ s t r a t e g y ในการเปิดรับการลงทุนซึ่งจริงก็ผมว่าก็ ก็ไม่ได้เลือกผิดอะไรเพราะว่าจริงๆหลายครั้งทุกวันนี้ค่ายรถที่เราเคยคิดว่าเป็นยี่ห้อของประเทศนู้นประเทศนี้ท้ายสุดด้วยระบบทุนนิยมเนาะตอนนี้จีนไปซื้อมาเยอะมากๆแล้วอย่างเราเรารู้จักรถจีนยี่ห้อหนึ่งมาสิบปีแล้วก็วคือเอมแต่เอมก่อนหน้านี้เรารู้จักในรุ่นของกรีกตอนนี้ก็ซื้อมาเรียบร้อยย้ายโรงงานมาอยู่จีนเลยเนะวอลโวนะสวีเดนวอลโวตอนนี้ก็จีลี่ซื้อเรียบร้อย แม้กระทั่งโปรตอนซาก้าเนาะที่เราเรียกว่าโปรตอนเป็นรถประจำชาติอันนี้ก็อย่าไปแต่ว่าเราก็จีนก็เข้าไปมีส่วนกันละกันคือไทยเราเลือกที่จะเป็นฐานการผลิตแบบเราเปิดรับทุกทุกค่ายกันลกันแล้วเราก็เราก็ทําตัวเองอ่ะให้เซ็กซี่ในแง่ของการลงทุนแล้วใช้เราเป็นฐานการสง่งออกเราเองเนี่ยเริ่มมาเติบโตแบบเริ่มมีการก้าวกระโดดโดยใช้เราใช้นโยบายเราเรียกว่า product champion พอดักแชมเปี้ยนแรกของเราอะ่ะก็คือตัวกระบะหนึ่งตัน,นกระบะหนึ่งตันจะเห็นว่าเราก็เป็นเวลี่ซักเซสแล้วเราก็เป็นลีดเดอร์ในแง่ของการส่งออกไปร้อยห้าสิบประเทศอะไรทั่วโลกอะ่ะคือเราเป็นแชมเปี้ยนของกระบะหนึ่งตันก็ประมาณน1990 8, เ,เนี่ยหนึ่งเก้าเก้าศูนย์กว่ากว่าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยเราเริ่มมีการโปรโมทกระบะปิดอัพวันตันแล้วไอ้ปิดอัพวันตันเนี่ยก็ด้วยนโยบายเนี่ยก็เลยทําให้ไอ้ปิดอัพวันตันเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะ มีไอตัวโปรดักชันหนึ่งล้านคันแรกต่อปีนะครับของการผลิตในช่วงนั้นถ้าจะพิกอัพหนึ่งตันเราก็เริ่มมามีนโยบายโปรดักชั h a m p มเปี้ยนตัวถัดไปก็คือรถอีโคคาถ้าเราเคยได้ยินรถที่มันเป็นรุ่นเล็กๆหน่อยอีโคคาขี่ในเมืองขี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มานโยบายเนี้ยก็ประมาณสัก2,010ันสิองพันสิเนี้ยก็ทําให้โปรดักชันช่วงนั้นอ่ะประจวบเหมาะก,กับช่วงรถทันแรกพอดีเป๊ะเลยช่วงนั้นอ่ะ รถยอดผลิตของไทยอ่ะเราก็ไปมีทาร์เก็ตที่2ล้านคัน,เ,นเราเคยเกือบแตะสองล้านห้าแสนคันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการเกิดเศรษฐกิจวิกฤตเลยก็ลงมาหน่อยเนะเราก็มาเจอโควิดเนี่ยในช่วงก่อนโควิด1นึ่งกะเนี่ยเราก็ยังได้2ล้านคันนพะพอเราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยเราก็ตกต่ำมาเหลือล้าน6ล้าน5อะไรเงี้ยนี่เราเหมือนจะแรมอัพมาหน่อยปีนี้อาจจะ เราเจอปัญหาเรื่องของ Finance นิดหนึ่งก็ทำให้ยอดยอดผลิตว่าเราอัดปีนี้อาจจะลงหน่อยก็เหลือสักล้านเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็ใช้นโยบาย Product Champion จริงๆ EV ก็เป็นคล้ายๆกันก็เป็นอีก Product category หนึ่งที่เราคิดว่าเออเราเราก็อยากจะส่งเสริมด้วยเทรนด์อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปช่วงแรกว่าตัวอุตสาหกรรมรถยนต์น่ะมันกำลังของโลกแต่ไม่ใช่ของไทยมันกำลังหันไปสู่แหล่งพลังงานใหม่ที่เป็นนิดกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า กำลังหาฟิวเจอร์โมบิลิตี้ที่มันตอบโจทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี Technology อะไรก็แล้วแต่ซึ่งบังเอิญจีนเขามีเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราแทบจะไม่รู้จักรถยนต์จีนเลยผมว่าเราเห็นตอน MG เข้ามาเมืองไทยสัก10ปีที่แล้วอะ่ะเราก่อนเห็นรถเ g ็มจก็ว่าแปลกๆแล้วถามว่าทําไมจีนผมว่าเขาก็ก็เป็นสตาติจีเขานะเขาก็รู้ว่าจริงๆจีเออเขาเนี่ยเอเนี่ยที่จีเนี่ยก็คือเซี่ยงไฮ ออโตโมบิลแซกมอเตอร์คือถ้าเขาเอาแบรนด์จีนมาผมว่ามันก็ทําตลาดต้านเรายากเนะพอเป็นเอ็มจีเว๊บโอ้โหมันเป็นแบรนด์อังกฤษแล้วเขาเข้ามาแรกๆก็หน้าตันนาา่ารักก็เริ่มเริ่มเปิดใจยอมรับรถของค่ายจีนมากขึ้นคือผมว่าเราแทบจะคิดไม่ออกเลยเมื่อย้อนกลับไปสิปีที่แล้วว่าเราจะมีรถจีนมาวิ่งเต็มตลาดถึงวันนี้นะแต่ว่าด้วยด้วยการคงไม่ใช่เป็นเรื่องของกลไกภาษีอย่างเดียวแต่ว่าก็เป็นเรื่องของ ภาษีนำเข้าผมว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้จีนมาบูมมากๆก็คือเรื่องของการที่เราอยากจะโปรโมท BEV ผมย้อนกลับไปว่าจริงๆอ่ะเราเราเห็นเทรน์ของเทคโนโลยีที่มันกําลังเรียกว่าอินทรานซิชันกันละคือกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่อย่างที่นําเรียนว่าเหมือนรถยนต์มันกําลังเปลี่ยน Energy Trend ของมันจากปิตโตเรเลียมจากน้ํามันอะไปสู่พลังงานที่เป็นไฟฟ้าซึ่ง ไอการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันกําลังอาจจะดสซับหรืออาจจะไม่ดสซับนะแต่อย่างน้อยมันมีเอฟเฟกกับเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตของโลกย้อนกลับไปว่าสัก2,0212,000ปลายปลาย2,021อาจารย์ผมเห็นอาจารย์ทําให้ผมนึกถึงเปเปอร์รีเสิร์ชง k k p เหมือนกันต้นปี2,022เนี่ยเออ KKP ก็ทำเปเปอร์หนึ่งออกมาบอกว่าไทยเรากําลังจะสูญเสียโพซิชันของการเป็น ดีทรอยต์ f a s เอเชด้วยการที่เขาบอกว่าโลกเนี่ยกำลังต้องการไอแ่งของรถที่เป็นพลังงานสะอาดเป็น Energy ที่เป็น EV มากขึ้นเราเองเนี่ยถ้าใครตามข่าวเนาะเราเนี่ยสู้อินโดไม่ได้แล้วเพราะอินโดมีแร่นิกเกิลน,นะเป็นใหญ่สุดในโลกมีรีซอสที่จะใช้ในการทำแบตเตอรี่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหรือว่าพาร์ทหลักสำหรับทำา EV แล้วอินโดก็มีการประกาศคนไปลงทุนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมด เราเองเราบอกเราอาจจะสูญเสียรางวัลสองเนี่ยต้นปีสองพันยี่บสองเราก็กําลังดูว่าเอ๊ะถ้ามันถ้าโลกมันหันไปใช้อีวีจริงๆแล้วเราไม่มีอีวีอ่ะผลิต,ตเราก็อาจจะต้องเสียท่าแล้วเราอาจจะถูกดิสลาบไปก็พอดีรัฐบาลตอนนั้นก็บอกว่าจริงๆ EV เนี่ยเราเคยได้ยินผมว่าหลายคนถ้าตามข่าวเราจะเห็นว่าไอ้ที่เราลดแสนห้าเจ็ดหมื่นห้าอะไรเนี่ยเรวเรียกว่านโยบาย EV3 สามจริงๆมันก่อนหน้านี้มันมี EV1 EV ีหนึ่งสองนะ e v 1 e หนเนี่ยเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้การผลิตคือออกโดย BOI ให้มาตั้งฐานการผลิตให้ BOI incentive ให้พิเว e g ตต่างๆลดภาษี Corporate Tax แต่ที่มันมาบูมมากๆกับเพราะ e v 1ีหนึ่งเนี่ยผู้บริโภคไม่ค่อยเกี่ยวหรอกมันไปเกี่ยวกับนักลงทุนก็คือ EV3 หลังจากเราพยายามให้มันตั้งโรงงานแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ปังสัทีเดียวถ้าพูดภาษาวัยรุ่น พอ e v สาเนี่ยมาให้เลยเจ็ดหืนห้าแสนห้ารถเป็นเลยเพราะว่าเราคิดว่าตอนนั้นรถมันราคาแพงแล้วก็เราพยายามลดส่วนต่างแล้วก็อนุญาตให้นําเข้ามาได้ด้วยโดยเงื่อนไขว่าถ้าคุณนําเข้ามาปีนี้คุณต้องผลิตคืนหรือปีหน้าปีนี้ถ้าผลิตคืนขายปีที่แล้วปีนี้ผลิตคืนหนึ่งเท่าแล้วก็ปีหน้าผลิตคืนหนึ่งจุดห้าเท่าก็เลยทําให้เนี่ยด้วยราคาอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้ยอดขายของรถจีนมัน น่าสนใจมากขึ้นผู้บริโภคก็เริ่มเปิดใจรถก็เข้ามาขายมากขึ้นอย่างที่เรียนว่าจากปี2022เนี่ยเราจริงๆไง,งที่บอกว่าหมื่นคันเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงปลายปลายปีเองนะตอนมอเตอร์เอ็กซ์โปเปิดจองเพราะว่ารัฐเนี่ยออกแพ็กเกจประมาณสักควอเตอร์สามเองอะ่ะ EV 3ที่อนุมัติมาก็มาจองกันฮือฮาไปหมดเพราะรถถูกแล้วก็ที่สําคัญช่วงนั้นน้ามันแพงช่วงนี้ก็ยังแพงอยู่นะผู้บริโภคก็บอกว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าเติมน้ํามัน รถวิ่งคันหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยใช้สามบาทอะไรเงี้ยถ้าเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปพอเป็น EV, รถอีวีเหลือแค่บาทหนึ่งหรือไม่ถึงบาทก็ทําให้ยอดขายของรถอีวีมันพุ่งมาแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่เรียนว่าสองพันยี่บสามเนี่ยอยู่ๆมันก็มาเจ็ดหมื่นคันเฉยเลยแปดหมื่นคันจากศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ออนเซลล์ของบ้านเราอะของทัวรย์รถยนต์นกลายมาเป็นทุกวันเนี้ตอนนี้ เรา15%จริงๆในนโยบาย30เราเคยมีนโยบายไม่ใช่มีเรามีนโยบาย30แอด30ในการโปรโมทรถยนต์นะของรัฐบาล30 30คืออะไรคือเราบอกว่าเราเนี่ยผลิตรถยนต์ปีหนึ่งกลมๆสักล้านเก้าสองล้านคันเนี่ยเราบอกว่าเราอยากผลิตรถเป็น BEV หรือ z EV เนี่ย30%นะก็สักเจ0ดแสคันอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็บอกอีกว่านอกจากผลิต เนื่องจากเราก็ไปมีนโยบายเรื่องคาร์บอนนิวทรอลเน็ตซีอะไรก็แล้วแต่ที่เราทบาลได้ไปคอมมิดไว้เนี่ยก็บอกว่าตัวรถยอดใช้เนี่ยก็ต้องใช้ให้สูงขึ้นด้วยเป็น50าสิแอสาก็คือเราจะใช้ประมาณสักสี่แสนคันต่อเรียกที่เราคิดกันในใจว่าในปี2030นะเราจะใช้รถ e ีวีอ่ะประมาณทักสี่แสนคันยอดขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะทําให้เรามีทาร์เก็ตของการเป็น ไอ้ไอ้ไอ้คาร์บอนแมนจเมนต์ของบ้านเราได้มากขึ้นก็เลยทำให้ BEV อะ่ะมันเข้ามามีบทบาทในบ้านเรามากขึ้นทีนี้มาถึงนาทีนี้ผมว่ามันก็เป็นความสำเร็จของบ้านเราอย่างหนึ่งเนาะอย่างน้อยเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยกังวลไว้ตอนที่ KKP Research เขาบอกว่าเรากำลังจะโดนเพื่อนบ้านเราอแย่งฐานการลงทุนไปเรากำลังจะสูญเสียการเป็น Detroit of Asia ไปอะ ปลายปี่เนี่ยด้วยนโยบายเนี่ยมันก็เลยทําให้มีจีนมาลงทุนบ้านเราเยอะจนถึงทุกวนันนี้เราก็ยังยืนยันได้ว่าเราเรา,เราก็ยังกล้าที่จะบอกว่าเอ้ยเราก็ยังเป็นดีทรอยต์ของเอเชียเรายังเป็นการผลิตอันดับ10ฐานยาผลิตอันดับ10ของโลกนะแต่เดิมเนี่ยเราผลิตเท่าไหร่ส่งออกประมาณครึ่งหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าดเมสติกเราอะตกไอ้ส่งออกเราก็าเท่าเดิมนะตอนนี้มันเป็น7030ไปละเนื่องจากว่าไอ้ดเมสติกเราอะมันมันมัน,ม,นมันหด ไม่ใช่ว่าส่งออกมันมันขยายนะคือโดมเมสติกเราอ่ะหดมันก็เลยทําให้ยอดของแต่ยังดีว่าในมุมว่าไทยเราสิ่งที่แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดหรืออะไรก็แล้วแต่เราเป็นฐานผลิตไม่ใช่แค่เซิร์ฟดเมสติกเราเป็นฐานการผลิตแล้วเราส่งออกด้วยตลาดใหญ่ของเราก็คือออสเตรเลียตลาดในเอเชียด้วยการมิดเดิล a อีสอเมริกาเราก็มีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเดี๋ยวถ้าโดเมสติกเราดีขึ้นเนี่ยมันก็ถ้า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจโดยรวมสินเชื่อมันก็ทําให้การผลิตนี้กลับมาสาหกรรมเราก็น่าจะกลับมามีอินทรานซิชันไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ท้าทายเหมือนกันอย่างน้อยแต่อย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยเราก็ประสบความสําเร็จในแง่ของการดึง OEM เรียกพวกผู้ประกอบการพุกเนี้นว่า OEM มาลงทุนบ้านเราก่อนแต่ผมว่ามันก็ยังมีการป้านอีกเยอะพอสมควรอย่างน้อยตอนเนี้ย ที่เราเห็นอย่างค่ายจีนเนี่ยที่มาลงบ้านเราอ่ะก็ประมาณถ้าผมจํานับไม่ผิดนะประมาณเจ็ค่ายนะลองเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวนี้เราก็เห็นรถวิ่งอยู่ในท้องตลาดนะใหญ่สุดตอนนี้นะถ้าเป็นรถไฟฟ้านะก็เป็น BYD ใช่ไหมเรารู้จักกันดีนะตอนนี้ก็มี MG นะมีเกร a t w a น้องแมวเนาะแล้วก็มีเนต้ามีฉางอันนะมี i ออนตอนนี้เอามาทำแท็กซี่เยอะเลย แล้วก็จริงๆมีน้องเล็กอีกเจ้าหนึ่งน,นะชื่อวูหลิงพวกนี้ก็จะเป็นฐานการผลิตที่มีแล้วก็น่าจะมีมาเพิ่มอีกก็น่าจะมีมาเพิ่มอีกเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราตอบโจทย์ที่เราเคยคอนเซิร์นแล้วว่าเราจะสูญเสียความเป็นดีทรอยส์ออฟเอเชียแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราสําเร็จผมว่ามันยังอยู่ในจุดที่เป็นทรานซิชันถามว่าเรามีความเสี่ยงไหมเรายังมีความเสี่ยงจีนเนี่ยถามว่าทําไมมาใชใ้เราเป็นฐานการผลิต ผมเชื่อว่าเราอย่างที่จานว่าจีนเองอ่ะเขาก็เผชิญปัญหา geopolitics ในตลาดโลกอเมริกาเนี่ยปีนี้อยู่ๆก็ขึ้นภาษีรถอย่างจากจีนไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากสิบกว่าเนี่ยขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งละบวกร้อยไปเลยแล้วนี่ยังไม่จบนะละล่าสุดนี้เนี่ยนอกจากขึ้นภาษีแล้วอ่ะน่าจะเอาไม่อยู่เพราะว่าจีนมันก็ไปทําประเทศนู้นประเทศนี้มันก็มาใช้อย่างเราก็จะเป็นฐานการผลิตให้เขาว่าเขาไปทําที่เม็กซิโกด้วยอะไรด้วยบราซิลเขาก็มีไป ตอนนี้เขาเริ่มมาใช้ข้อจำอข้อทางด้านเทคนิคด้านเอนจิเนียร์ละเช่นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้รถอะมันไม่ใช่มาด้วยตัวแค่การเปลี่ยนผ่านของรถยนต์สมัยใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของระบบไฟฟ้านะครับถ้าท่านเข้าไปในรถสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นสมาร์ทซิสเต็มเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เป็นเราเรียกว่าภาษาออโตนมัสคาเดี๋ยวนี้รถเราเนี่ยเราแค่ผิดเลนมันก็บ่นเราละส่งเสียงร้องเราเผลอเผอเราไม่เบรกมันเบรกให้ออตโตเ้เบรกเนาะ บางทีมันดึงพงมาไลยบางรุ่นมันดึงพงมาไลยคืนเราเลยอะบางคนไม่ชินอะอะไรเงี้ยจะดึงสู้กับมันเราก็ต้องดึงสู้กับมันรถมันมีสมาร์ทซิสเต็มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกฟังก์ชันไปมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มมีคอนเซิร์นเรื่องของ Data Cyber Security อเมริกาเริ่มมาแล้ว,ลวเนี่ยคุณกําลังเข้าสู่ข้อมูลเดี๋ยวไปเอาข้อมูลไปเขาก็เริ่มมามีคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้อาจจะมีการห้ามนําเข้ารถ อะไรพวกนี้ก็จะมีแบล r เดอรพวกนี้เข้ามามากเรื่อยๆแต่ว่านี่ก็เป็นเหตุว่าจีนเองเขาก็ต้องกระจายการลงทุนจากบ้านเขามาสู่ประเทศอื่นๆไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เขาเลือกแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ไทยนะครับจริงๆเราไอาการเป็น Detroit Asia, ์ f a เอ a ชียโดยเฉพาะอาซาวิสเอเชียมันไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นคนเดียวนะอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย,รรมย,นนยผมว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันเป็นความภูมิใจของของประเทศอันนึ่งเนาะ เพราะฉนั้นเพื่อนบ้านเราในะอินโดนีเซียก็อยากทําจีนก็ไปลงทุนอยู่พอสมควรมาเลเซียเองก็อยากทําอย่างเวียดนามเองอเราก็เห็นอยู่แต่เวียดนามเขาก็ใช้พอร์ติในการที่จะมีพวกวินฟาสอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆว่าเราไม่ใช่เป็นคนเดียวนะที่อยากได้อุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อนบ้านเราพร้อมอยากแชร์ส่วนพวกนี้ไปอยู่พอสมควรก็ก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้แต่อย่างน้อยก็ยืนยันว่าเราก็ยังก็ยังได้อยู่ เรายังไม่ตกกระแสเพราะว่าตอนนี้มีการลงทุนแคปซิตี้รวมตอนนี้ที่ Announce แ,แล้วเนี่ยประมาณเกือบห้าแสนคันละนี่คือกำลังการผลิตนะแต่ผลิตจริงยังไม่ถึงนะเพิ่งผลิตปีนี้ห้าพันะแต่ว่ากำลังการผลิตที่กำลังลงมาเนี่ยก็จะประมาณห้าแสนคันก็ทำให้เป้าที่เราบอกว่าเราอยากผลิตเจ0แสนนะ่ะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ผมว่คิดว่าเป็นไปได้แต่ว่ายังมีการบ้านอีกเยอะก็ต <G ül üyor> ้องเรียนว่าจริงๆอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้ทิ้งไว้ว่าในมุมของ E ี ไทยก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จในสเต็ปแรกเนาะผมใช้คําว่าสเต็ปแรกแค่นี้นของการดึงนักลงทุนน่ะมาลงทุนบ้านเราอะ่ะก็ก็พอสมควรแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ b e v นะพวกตอนนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลก็เริ่มโปรโมทตระกูลไฮบริดซึ่งจริงๆผมว่านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นทางรอดอีกอันหนึ่งด้วยสําหรับคนที่ทําชิ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องของ ICE อะ่ะรถสันดาปภายในเพราะในคําว่าไฮบริดมันมันก็ยังใช้น้ามันอยู่มันก็ยังมี มันก็ยังมีเอนจินอ่ะมีเครื่องยนต์มีมีท่อไอเสียมีระบบต่างๆอยู่เพียงแต่ว่ามันมีระบบไฟฟ้าเข้าไปด้วยแต่อย่างไรก็ตาม B V มันก็จะมานะแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันท้าทายตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราดึง O E M เข้ามาเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนคือมันก็เป็นทั้งโอกาสนะแต่มันก็เป็นชาเลนจ์ของเรา ด้วยความที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเน่เมืองไทยเราเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเป็นดีทรอยต์สเปเซียเรก็เชิดหน้าชูตาเราไม่ใช่เรื่องของการยอดการผลิตที่เราเป็นอันดับ10ของโลกเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแต่จริงเหนือกว่านั้นก็คือการที่เรามีซัพพลายเชนที่แข็งแรงเมื่อกี้ผมเรียนว่าจริงๆยอดผลิตบ้านเราไม่ได้เท่าไหร่นะครับเราก็ประมาณ2ล้านคันแต่ว่าจริงๆเราส่งออกรถยนต์ถ้าตีเป็นมูลค่าเอารถยนต์เนี่ยรถปิกอัพรถเก๋งอะไรรวมๆกันปีนึงก็ประมาณสัก2 0,000ล้านเหรียญ แต่จริงมากกว่าน,นั้นเราก็ส่งออกชิ้นส่วนนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ2องหมล้านเหรียญน,นะครับไม่ได้น้อยกว่าคือเรามีซัพพลายเชนที่แข็งแรงเรามีผู้เล่นที่อยู่ในเราเรียกภาษาอุตสาหกรรมเราแล้วกันเราเรียกว่า first tier second tier third tier คนที่อยู่ tier หนึ่งก็คือคนที่ทําชิ้นส่วนแล้วก็ส่งรถยนต์โดยตรง second tier ก็คือทําสับชิ้นส่วนววน่ะแล้วก็ส่งไอคนที่เป็น first tier อีกทีนึง third tier ก็ส่ง second tier ก็ไล่กันไปเป็นสเต็ปแบบเนี้ย First tier ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต่างชาติเยอะนะก็อย่างเป็นถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกพาร์ทที่เป็นบริษัทลูกหรือว่าเป็นเป็นเป็นซัพพลายเออร์เามาจากญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีของไทยบ้างหลายๆย,ยี่ห้อที่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าค่อนข้างใหญ่ Second tier ก็จะไล่มาโดยรวมเนี่ยคนที่ทำพาร์ทในซัพพลายเชนบ้านเรามีประมาณทัก2,000กว่าลายเรามี OEM จริงๆประมาณทัก30รายเองนะเราไม่ได้เยอะนะคนที่ทำา OEM ก็คือคนที่ทำรถประกอบรถะ แต่ว่าคนที่ทาพาร์ทสำหรับส่งพวกเนี้เปิดเสร็จเรามี22,000ันกว่าลายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีพลายเชนที่แข็งแรงซึ่งอันเนี้ยทำให้เราเป็นฐานการผลิตที่เราเรียกว่าคอมเพร่เฉียคือมีความสามารถในการแข่งขันเลยทําให้เราอะ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราถึงเป็นประเทศที่ไม่ใช่แค่ผลิตแล้วส่งออกเอ้ยเราผลิตแล้วใช้ในประเทศเราผลิตแล้วเราก็ส่งออกไปไปไป,ไปทั่วโลกได้ในขณะที่โดเมสิกเราตกเราจะเห็นว่ายอดส่งออกเราก็ยังพอไปได้อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าง่ายนะ ในคำว่าไม่ง่ายเพราะว่าตอนเนี้ในในอุตสาหกรรมโลกอะ่ะมันมีค่ายจีนที่เกิดขึ้นมามันก็ไม่ได้ขายแข่งเฉพาะบ้านเราอะ่ะก็ไปหมดอย่างที่อาจารย์ว่าออสเตรเลียมเข้าไปแล้วก็สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่ความเป็นห่วงเราตอนนี้ก็คือว่าเราดึง OEM มาแล้วแล้วพาร์ทละ่ะจะมาจากไหน เราก็บาร์พาร์เนี่ยเราก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็แล้วก็ไปเรียกว่า e p a ารหรืออะไรที่ใช้สําหรับรถ EV โดยเฉพาะก็แล้วกันไกอันหนึ่งก็คือ Com m o n p a ร์ common p a ารจะพวกกันชนเนี่ยคือรถ EV ีไม่อ v ีมันก็มีกันชนอะ่ะเบาะที่นั่งอะไรเงี้ยยังไงมันก็มีแต่ว่าเทคโนโลยีมันอาจจะต่างไปหรือคอนโซลอะไรมันก็มีกับ e p a ารก็คือส่วนที่ไม่ได้มีอยู่ในรถ i c e เลยเช่นแบตเตอรี่ลิตเธียมอย่างเงี้ยรถปกติ ICE เราไม่มี นะมอเตอร์เราเรียกว่า traction มอเตอร์นะมันขับเคลื่อนด้วยเอาแบตเตอรี่อะจ่ายไฟให้มอเตอร์แล้วก็หมุนลอ้อแล้วก็มีระบบสมาร์ทซิสเต็มอื่นๆในขณะที่รถไอรถสันดาปภายในเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเอนจินพาร์ทพวกนี้จะหายไปเนาะคือถ้าเป็น B.E.V ผมไม่มีท่อไอเสียแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ใช้น้ามันผมไม่รู้จะเอาเครื่องยนต์ไปทําอะไรท่อไอเสียผมก็ไม่ต้องมีอะไรพวกนี้ก็จะถูกดิสละไปในกรณีที่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น B.E.V ทั้งหมด ก็เป็นคอนเซิร์นของเราแหละครับว่าถ้ามันเปลี่ยนไปอย่างนี้เยอะๆไอ้คนที่ทาพาทบ้านเราอะ่ะจะอยู่ยังไงหนึ่งก็คือว่าตลาดมันก็คงลดลงมันลดลงอยู่แล้วเพราะอยู่ๆละ่ะสามสิบเปอร์เซ็นสี่เปอร์ซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นจากเดิมที่เราเคยส่งรถยนต์สันดาปภายในอยู่ๆถูกแชร์ด้วยอีวีคนกลุ่มนี้จะทําอย่างไเพอดิสาบันก็ทาสต๊ดดี้เกี่ยวกับเรื่องพา์ทนส์ฟอร์เมชันอ่ะจริงๆไม่ใช่ถาบล็อกก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะอยากให้เราจะช่วย คนที่ทำพาร์ทยังไงเนี่ย2,000กว่าลายหลายเจ้าก็เป็น SME เนี่ยจะช่วยให้เขายังไงเนี่ยเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนใหม่ซึ่งดูเหมือนเหมือนง่ายแต่มันมันยากมากคือในความยากก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่เก่งในการทํารถสันดาปภายในเราทําเครื่องยนต์เก่งเราส่งออกรถเครื่องยนต์อันดับต้นๆน,นะครับเราส่งออกพวกเอนจิ้นพาร์ทส่งออกชิ้นส่วนที่เกี่ยวเครื่องของรถยนต์แต่เราไม่ได้เก่งเรื่อง e พาร์นะครับ เราไม่มีเราไม่มีลิเทียมอะ่ะเราไม่มีแบตเตอรี่เซลล์เราไม่มีคนทำมอเตอร์เราไม่มีระบบที่เป็นเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทในสถยนต์ไอสำหรับทีวีหมดเลยเพราะนั้นเหมือนกับเราจะต้องเริ่มต้นใหม่สำหรับซัพพลายเชนบทนี้เนะี่ยเราจะทำเขาอย่างไรเทคโนโลยีเราก็ยังไม่มาจริงสถาบันเนี่ยเราทำหน้าที่สถาบัน,นยานยนต์ผมมีหน้าที่หนึ่งก็คือผมสถาบันเป็นคนตรวจเรื่องของพวก l o c a l content รัฐบาลก็ มีเครื่องมือเนาะเรากําหนดว่าคนที่มาเมืองไทยก็ต้องใช้โลโก้คอนเทนต์อย่างน้อยสัก40%ละกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในฟรีโซนน่ะให้เป็นโลโก้พาสเนี่ยตอนนี้พวกค่ายรถยนต์ก็ตอนนี้เขายังนําเข้ากันอยู่ค่ายรถยนต์ก็พยายามที่จะต้องเร่งทำโลเคอลไลส์พาสต่างๆในเมืองไทยแต่มันก็ดูเหมือนมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้มีผู้ผลิตที่ทำพวกพาสแบบเนี้ยสำหรับ พวกเขาก็เป็นสิ่งที่ทางด o i อไอทางหน่วยงานรัฐรัฐบาลต่างๆก็พยายามที่จะกระตุ้นให้มีการอาจจะต้องมีการลงทุนในพวกพาทพวกนี้มากขึ้น2ก็คือถ้าคนที่อยู่เราเราอยากเห็นมากกว่าคือเราอยากเห็นคนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดเทคโนโลยีขึ้นมาสําหรับทําพวกอ e ีพาทเหล่านี้แต่ก็อีกว่าต่อให้เป็นคอมมอนพาทเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นคอมมอนพาทเนาะอย่างที่อาจารย์บอกไอ้คอมมอนพาทเช่นเบาะที่นั่งอะไรก็แล้วแต่ คือตอนนี้รถอ v มันเพิ่งเริ่มอ่ะมันก็ผลิต5,000ันคันในขณะที่ ICE ผมผลิตท้งหลายแสนคันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มอโคโนมีออฟสเกลมันมันก็ยังไม่ค่อยได้น,นมันก็เลยทําให้เนี่ยมันไก่กับไข่เวลาเราทาอ่ะต้นทุนเราอ่ะเราผลิตน้อยอ่ะก็สู้กับพวกของนำพาร์ทที่นําเข้าไม่ได้มันก็ไม่คอมเพปเทีฟอีกในขณะที่ความแตกต่างนะผมว่าอันนี้มันเป็นความแตกต่างเท่าที่ผมสัมผัสนะฟิล์ล็อซฟีของการทําธุรกิจญี่ปุ่นกับจีนไม่เหมือนกัน ตอนที่ญี่ปุ่นมาลงทุนบ้านเราเมื่อในอดีตเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยอย่างพวกค่ายรถต่างๆเนี่ยเขาจะมาพัฒนาพาร์ทในเมืองไทยในสองพันกว่าเจ้าเนี่ยเขาก็มาค่อยๆย,ยกระดับเขาเอาคนมาสอนแล้วำมันเองก็เข้าไปมีส่วนนะการยกระดับสอนทั้งคนสองทั้งโนฮาวสอนทั้งเทคโนโลยีแต่จีนเนี่ยเขามาสไตล์แบบเมื่อกี้จารย์พูดถึงเพลงเยอะผมนึกถึงหนังบ้างฟ s t a n ฟ f u r i o u สอ่ะอันนี้ใหม่นะน้องๆน,น่าจะทันอยู่ มันมันเร็วจะเห็นว่าจีนเนี่ยอย,อยู่เราไม่ทันตั้งตัวนะรดจีนเต็มบ้านสองปีเองมันมาแบบฟ้าสันฟิลเลียดูมันดำราคาเอาซะแบบผู้บริโภคแบบแบบเอาไงดีซื้อจะรออะไรเงี้ยคือพาร์ก็เหมือนกันเวลาเขาซื้อเวลาเขาพัฒนาเนี่ยจริงๆเขาซื้อหมดผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาสมมติเขาจะมีความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ถ้าเขามั่นใจซัพพลายเออร์อะไรเนี้ย ยากที่เขาจะเปลี่ยนถ้าไม่แย่จนเกินไปซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นไปได้ยากเขาก็จะทํากันมาอย่างเงี้ยแต่จีนเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการแข่งขันถูกเร็วดีอะ่ะถ้าคุณถูกกับผมก็ซื้อคุณอะ่ะนะคุณทําได้เร็วผมก็ซื้อคุณอะ่ะแล้วก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เหมือนที่ลดถดดั้มราคาเนาะมันก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนมาที่ตัวฟในอลผลักเซาทีนี้ผู้ประกอบการเราที่เป็นพาร์ทคนที่ทําชิ้นส่วนอะ่ะเราเนี่ย กับฟิลลอสฟีแบบญี่ปุ่น,นเนาะแล้วค่อยๆเติบโตเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เน้นเรื่องของความแต่จีนเนี่ยเขามาเร็วแล้วเขามาช็อปคุณได้ผมซื้อถ้าคุณไม่ได้ผมอินพอร์ตนะก็เป็นไก่กับไข่จริงๆสาบันเนี่ยอยู่ตรงกลางจริงผมมาคุยทั้งคนที่ทำพาร์ตข้างในแล้วเองผมเองก็สัมผัสกับคนที่ทำโอเอ็มจากจีนเราเคยคงเคยได้ยินว่าแรกๆอ่ะหลายเดือนก่อนน่ะมีคนพูดถึงว่าเอ้เวลา e v จีนมาทำธุรกิจ E ีสวนเหรียญอะไรเงี้ย ก็คือว่าซื้อเอาพาร์ตอะไรของเขาเข้ามาหมดจริงๆผมมาอยู่ตรงกลางอย่างที่เรียนเนะผมเองก็เป็นคนตรวจไอฟีโซนไอคอนเทนโลโก้เขาเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆมันก็อยากทําในเมืองไทยนะส่วนหนึ่งที่เขามาลงทุนในบ้านเราเพราะเขาก็คิดว่าเราเนี่ยมีซัพพลายเชนดีแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้มีอ e ีพาร์ตเรามีแต่คอมมอนพาร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอพวกแบตเตอรี่เราก็ไม่เคยมีจนถึงทุกวันนี้แบตเตอรี่เซลลเราก็ยังต้องนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เกือบไม่ไม่ร้อยเกือบร้อยมีรายเล็ก,ลกๆรายหนึ่ง ไอตัว traction motor เราพันเตอร์ด้วยเทคโนโลยี EV มันเป็นมอเตอร์ชั้นสูงเราก็ยังไม่ได้มีจริงจังคือเรายังมีไอ้พวกพาร์ทสำคัญๆใน EV อ่ะที่ยังไม่ได้มีในเมืองไทยมันก็กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมายกระดับผู้ประกอบการบ้านเราคือเขาอยากได้แต่เราไม่มีและในความต้องการว่าเขาอยากได้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าต้องถูกด้วยต้องเร็วด้วยต้องดีด้วยเพราะธรรมชาติการแข่งขันเขาเป็นแบบนั้น เขาเนี่ยต้องทําไม่ได้ละสี่แสนห้าแสนนะต้อนขายได้เลยประมาณเนี้พักอินไฮบิดเราเคยเห็นสองล้านตอนนี้เขาทําต่ําล้านมาแล้วเพราะฉะนั้นด้วยธรรมชาติของการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นเขาก็จะฟอร์สแบบนี้อย่างคุยกับอาจารย์บอกว่าจริงๆแม้กระทั่งอย่างเวลาค่ายรถอะอย่างของถ้าเป็นญี่ปุ่นของที่อื่นเ่เขาใช้วิธี allocation การส่งออกเนะาะเขาก็ดูว่าเราผลิตรุ่นนี้ส่งออกไปประเทศโน้นแต่จีนเนี่ยมันปล่อยแข่งกันเองนะตอนนี้เอ็มจี พูดไทยได้เอาว่าพอพูดไปแล้วแบบบางทีเนี่ยเขาผลิตรุ่นนี้ที่เมืองไทยอ่ะที่อินโดเขาก็ผลิตนะมันก็เป็นสัญญาณบอกว่าท้ายสุดอ่ะเราต้องทําตัวเองให้ competitive ไม่งั้นเขาอาจจะเลือกอีกที่หนึ่งส่งออกไปก็ได้นะถึงเวลาลูกกับลูกก็ไปสู้กันเองนะหรือบางทีแม่ก็ลงมาสู้ด้วยนะท่านอาจจะต้องสู้กับจีนในการส่งออกไปออสเตรเลียก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นการบ้านเราอ่ะเราจะทําอย่างไรให้เรา competitive ทำอย่างไรให้เรามีความสามารถในการแข่งขันเราต้องยอมรับยังไงตอนนี้จีนรถ e ีวี EV, มาแน่ๆเพราะเขาส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วเขาแซงประเทศญี่ปุ่นแซงอะไรไปหมดแล้วเพราะฉนั้นในเวทีโลกยังไงจีนก็มาแล้วถ้าเรายังจะเป็น Detroit a เชียเทรนเหล่านี้เราต้องทําตัวเองให้เซ็กซี่อะ่ะเพราะเราเลือกที่จะต้องแข่งขันได้เราจะต้องสู้กับประเทศเพื่อนบ้านที่พร้อมจะอยากช่วงชิงความเป็นดีทร o i เอเชียทีนี้ ในมุมว่าถามว่าเราต้องปรับอะไรผมว่าสามอย่างซึ่งดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยผมว่า3าม P นะก็ตัว products ก่อนเมื่อกี้คือพาร์ตต่างๆที่เรายังทำไม่ได้ e p a ร์ตเล็กๆชอนิก็คงต้องทำพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเ,นเราต้องยกระดับคนที่ทำพาร์ทบ้านเราให้ทำพาร์ทที่เป็นรถ eV มากขึ้น smart system อะไรต่างๆต้องเข้ามามากขึ้นซึ่งอันเนี้ย รเราก็คุยกับทางกระทรวงอวกระทรวงอวก็คืออุดมศึกษาวิสา,าเทคโนโลยีนะวัตรกรรมนะแล้วก็ทางทางสถาบันทางทางทางพวกสภาอะไรเราก็คุยกันว่าเฮ้เราจะทําไงจะยกระดับพวกนี้ได้ product สร้างได้แต่มันไม่ใช่ว่าเราทําได้แล้วเราขายได้นะครับ process productivity ก็ต้องมาทีที่2คือทําได้ก็ต้องถูกด้วยเพราะถ้าวางกันคู่กันเนี่ยไอ้นี่ถูกกว่าเขาซื้อไอ้นี่อยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นก็ทําได้ก็ต้องทําให้ o m p e t i ิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เน้นแต่ตัว product พวกการทําพวกระบบอ่า management productivity ท่านต้องทําให้แข่งขันได้เพราะฉะนั้นก็ที่เราเคยเรียนว่าไอเรื่องของอโตเมชัซิ system ต่างๆในโรงงานถ้าเราไปดูวิดีโออะเดี๋ยวนี้ไอคลิปต่างๆการผลิตของจนะีนแทบจะไม่มีคนนะใ,ในในไลน์รถ e v จีนที่ผมไปมาก็มีคนในไลน์ผลิต น้อยมากยิ่งพาร์ทมันก็แทบจะไม่มีอ่ะคือมัน productivity มัน automation มันใช้ระบบ system เพราะนั้นเรื่องของ process productivity ก็อย่าลืมคือทำได้อาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นทำได้ก็ต้องดีด้วยแล้วก็สุดท้ายที่สุดนะผมว่าสำคัญมากมกก็คือเรื่องของ people P สุดท้ายคืออย่าง,อย,างอย่างที่เรียนว่าแม้กระทั่งตัวสถาบันผมเองไม่เอาไกลตัวผมเองสถาบันเนี่ยหนะ้าที่หนึ่งของเราก็คือเราเป็นคน t e s งานหลักของเราเนาะนอกจากช่วยกระทรวงทำพวก Data อะไรก็แล้วแต่งานหลักๆพันธกิจเลยก็คือการเทส t การทดสอบการทําก่อนที่จะไปออกมาตรฐานต่างๆอะไรเงี้ยามบันจะเป็นคนทําทดสอบซาบันเองก็ต้องปรับคนนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเคยทดสอบเรื่องของ Emission ทดสอบเชิงกลทดสอบเหล็กชุบซิงมีสนิมไม่มีสนิมกระจกแตกไม่แตกอะไรตามมาตรฐานต่างๆทดสอบเบรกทดสอบเข็มขัดนิรภัย แต่วันนี้ผมต้องมาทําทดสอบแบตเตอรี่ซึ่งเราไม่เคยทํานะแบตเตอรี่ EV แล้วตอนนี้เราก็มีอยู่เราก็มี P Tech มี a p Tech ก็คือสวทชวก็ที่ที่เริ่มทําแบบนี้และอนาคตมันจะมี Smart s y s t e m เหล่านี้มามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ที่นําเรียนว่าผมเองต้องปรับโครงสร้างตัวเองนะเน้นเรื่องของพวกดิจิทัลเทคโนโลยีพวก Smart System มากขึ้นอย่างที่จานบอกว่าตอนนี้สหรัฐอเ,เมริกาไม่ใช่แค่ภาษีละเขากําลังจะแบนรถจีนด้วยเงื่อนไขของการที่ เนี่ยท่านติดชิปเข้าไปในรถเพระรถเดี๋ยวนี้มันเป็นสมาร์ทนะมันติดชิปมันมันมันสามารถที่จะ track พฤติกรรมการขับขี่รถต่างๆได้เขาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของไซเบอร์ด a ต้าเซ u ูริตความมั่นคงของเขาเนะเขาก็เริ่มเอาประเด็นนี้มาตีเหมือนกันนะเรื่องของการติดชิปอะไรต่างๆนะแต่นั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องเตรียมคนที่จะเข้าไปในระบบนี้ซึ่งผมว่าบ้านเรายังยัง เรายังเป็นแมชชินิกในเชิงของวิศวกรรมเราเป็นเชิงแมชชินิกไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์สักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะต้องทำเดี๋ยวนี้ระบบแบตเตอรี่อย่างที่อย่านึกว่าแบตเตอรี่มีแต่ตัวแบตเตอรี่เอาฐานนะผมยกตัวอย่างง่ายๆในแบตเตอรี่เนี่ยก็คือถ้าเรานึกถึงนะใครเคยดูวีคลิปมันก็เหมือนแบตเป็นฐานแต่ว่ามันอาจจะเป็นก้อนเป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นพาวเวก็แล้วแต่เสร็จแล้วเขาก็มาต่อกันเป็นโมดูลแล้วก็มาต่อเป็นแพ แบตเตอรี่มีพาร์ทหนึ่งที่สําคัญที่สุดในุมมองผมนะไม่ใช่ตัวเซลล์เซลล์ก็สำคัญแหละเรื่องเซฟตี้มันอย่าระเบิดกันละกันก็คือตัว BMSBMS ย่อมาจากว่า Battery Management System คือสมองของแบตเตอรี่คือแบตที่มันจะบอกว่าเวลาชาร์จเต็มคุณต้องตัดนะถ้าไม่ตัดเนี่ยมันชาร์จไปเรื่อยๆอะระเบิดนะเวลามันดิสชาร์จจนถึงจุดหนึ่งมันต้องหยุดนะถ้ามันไม่หยุดดิสชาร์จไปเรื่อยๆก็อันตราย เวลาที่มันเกิดเหตุนู่นนี่นั่นอุณหภูมิสูงมันต้องดับเครื่องอยิงถ้าใครจริงๆในมือถือเราก็มีนะ BMS แต่ในรถยนต์น่ะถ่านึกถึงแบตเตอรี่มันไซส์ขนาดนั้นว่าแล้วมันเกิดเหตุอย่างที่เราเห็นในคลิปมันก็น่ากลัวเพราะฉะนั้น BMS สมองมันเนี่ยสำคัญมากคำถามว่าพวกเนี้ยมาอยู่ที่การเขียนซอฟต์แวร์เนาะการเขียนอัลกอริทึมต่าง,างๆที่จะโปรแกรมให้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมคนด้านนี้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ตัวผิดพันุ์ เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของซิสเต็มซึ่งผมว่าเรายังมีการบ้านอีกเยอะเลยเรวมไปถึงระบบในรถยนต์ด้วยนะอย่างที่ผมบอกอนาคตรเรากําลังจะไปอโตโนมัสนะเจอไฟแดงมันต้องเบรกนะอะไรอย่างเงี้ยอนาคตเป็นคอนเน็กเต็ดคาร์อะไรพวกนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการบ้านที่เราคงต้องเตรียมเพราะฉะนั้นทั้ง Products ทั้ง Process ทั้ง p people อครับเป็นอะไรที่เป็น c h a l l e n g e ของเรามา,มากๆไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถจะรักษาความเป็นฐานหรือว่าเรา เราสําเร็จขั้นแรกแต่ไม่ได้การันตีว่าเราจะสําเร็จจนสุดท้ายเราคงแล้วก็ต้องเรียนว่าการมาของรถ e ีวีหรือรถยนต์สมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแต่เรื่องการผลิตมันเปลี่ยนทั้งอีโคซิสเต็มถ้าไปดูดีๆพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนปั๊มน้ามันก็เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นชาร์จิ่งสเตชันหรือแม้กระทั่งอู่ซ่อมรถในอนาคตก็ต้องเปลี่ยนประกองประกันเปลี่ยนหมดนะครับถ้าเราไปดูแล้วอนาคตเนี่ยที่สถาบันกําลังทำอย่างนี้ก็คือเรื่อง e n d o f l i f e vehicle รถยนต์ในอนาคตอาจจะไม่ได้ใช้แล้วซ่อมก็ได้นะครับท่านอาจจะใช้แล้วทิ้งมากขึ้นเพราะเวลาท่านซ่อมแบตลูกหนึ่งนะมันเกินครึ่งข,ของรถละซื้อใหม่อาจจะดีกว่าไหมนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะกำลังจะบอกว่า behavior ของพฤติกรรมการใช้รถยนต์อาจจะเปลี่ยนไปนะก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเป็นประเด็นทา้าทายละครับขอบคุณครับ